็นไหมล่ะคะคุณฉันบอกแล้วว่าไม่ให้รับมันเข้ามาทำงานคนมันขี้คุกอ่ะมันไม่ลืมสันดานตัวเองหรอกอะไรนะนี่ที่นี่รับคนขี้คุกเข้ามาทำงานหรอถ้าคนอื่นรู้ใครก็อยากจะมาพักอะฮะผมว่าเราต้องใจเย็นๆก่อนนะครับที่รีสอร์ทของเราก็มีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับพี่ครับอะไรที่นี่พอจะมีงานได้ทำบ้างไหมครับไม่มีหรอกงานอ่ะไปแล้วไปไปสักอะไรก็ได้ครับผมทำได้หมดไม่มีไปเสียเวลาขอโทษครับไปใครเหรอคะลุงมาหาคุณภาคครับลูกคุณภาคอยู่ไหมครับมาหาพ่อหนูเหรอคะพอดีพ่อหนูรับลูกค้าอยู่อะค่ะนี่หนูเป็นลูกสาวภาคเหรอใช่ค่ะโตวัยจังลุงจำไม่ได้เลยแสดงว่าเราสองคนก็เป็นญาติกันสิคะใช่ครับหนูดีใจจังเลยปกติหนูไม่เคยมีญาติเลยค่ะให้ลุงกอดแตงกวาแม่ใครน่ะลูกก็อยู่กับใครคะพี่ค่ะไอ้พงแกออกมาจากคุกแล้วเหรอใช่แล้วแกมาที่นี่ทำไมออกไปจากรีสอร์ทฉันเดี๋ยวนี้นะออกไปไปไอ้ขี้คุกออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะออกไปพ่อเอ้าเฮ้ยพี่พงดีใจจังเลยที่ได้เจอพี่แล้วนี่พี่ออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเฮ้ยมาพี่ให้ผมกอดได้หายคิดถึงไหมตัวพี่สกปรกดูตัวก็ดีแหละแล้วนี่พี่ออกมาพี่จะไปอยู่ที่ไหนพี่ยังไม่รู้เลยตั้งแต่พี่ออกมาพี่ก็เดินหางานไปทั่วแต่ก็ไม่มีใครรับพี่เข้าทำงานนะพี่ก็เลยเดินมาหาภาคดูว่าที่รีสอร์ทภาคเขาจะมีอะไรที่พี่ทำบ้างไหมได้พี่เนี่ยรีสอร์ทผมเองมีงานให้ทำเยอะแยะเลยถ้าพี่ไม่รู้จะไปไหนอ่ะพี่ก็อยู่ที่นี่แหละโอ๊ยพี่เอาหรอกนะพี่เอาคนขี้คุกอย่างเงี้ยมาทำงานอ่ะลูกค้ารู้ใครเขาจะเข้าหรอพี่ไม่มีใครรู้หรอกว่านก็มีแค่ว่านกับพี่ที่รู้แล้วอีกอย่างนะพี่พงษ์เขาก็เป็นพี่ชายพี่แล้วถ้าพี่ไม่ช่วยเขาใครจะช่วยเขาล่ะเตือนพี่แล้วนะฉันเตือนพี่แล้วนะถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันไม่รับผิดชอบด้วยเอาคนขี้คุกแบบนี้มาทำอ่ะไปกันเถอะลูกเข้าบ้านกันหรืออย่ามายุ่งกับอีกคนขี้คุกแบบนี้นะเออแต่ว่าเข้าบ้านลูกเออต้องเลยนะรู้ไหมไม่เป็นไรนะพี่บ้านเขาก็เป็นแบบนี้แหละบ้านพี่เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูรีสอร์ทเราไปดูงานกันนี่แกไปช่วยเข้าไปบ้านหลังสุดท้ายหน่อยสิลืมของไว้อ่ะมันเป็นกล่องสีชมพูอ่ะวางไว้ตรงชั้นวางของอ่ะเอามาให้เร็วด้วยนะตรงริมน้ำอ่ะเร็วๆด้วยอย่าช้าครับอ
ผู้หญิงครับพอดีผมหาแล้วไม่เจอครับอ๋อสงสัยฉันคงลืมไว้ในรถอ่ะไม่เป็นไรคุณครับคุณครับมีอะไรไหมครับให้ผมช่วยอะไรไหมครับแกฉันจำได้แล้วไอ้หัวขโมยแกแน่ๆเลยแกเป็นคนที่ขโมยของในห้องฉันใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ครับผู้จัดการอยู่ไหนเนี่ยมาจับไอ้หัวขโมยเลยเฮ้ยคุณครับใจเย็นๆก่อนคือผมไม่ได้ขโมยจริงๆครับคุณเกิดอะไรขึ้นพี่ก็มันขโมยของในห้องฉันใจเย็นๆก่อนนะครับคุณใจเย็นได้ไงของฉันหายมันขโมยคุณต้องจัดการอยู่นี้เลยนะพี่ไม่ได้ขโมยเขากำลังเข้าใจผิดเชื่อพี่เถอะเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยไอ้คนงานคนนี้สิคะฉันใช้มันมาเอาของในห้องพอฉันกลับมานะกระเป๋าเงินฉันก็หายต้องเป็นมันแน่ๆอ่ะที่ขโมยคุณต้องจัดการให้ฉันนะไม่ใช่พักพี่บอกแล้วพี่ไม่ได้ขโมยพี่ไม่ได้ทำจริงๆเห็นไหมล่ะคะคุณฉันบอกแล้วว่าไม่ให้รับมันเข้ามาทำงานคนมันขี้คุกอ่ะมันไม่ลืมสันดานตัวเองหรอกอะไรนะนี่ที่นี่รับคนขี้คุกเข้ามาทำงานหรอถ้าคนอื่นรู้ใครก็อยากจะมาพักอะฮะผมว่าเราต้องใจเย็นๆก่อนนะครับที่รีสอร์ทของเราก็มีกล้องวงจรปิดเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับกล้องวงจรปิดมันเช็คไม่ได้หรอกค่ะเพราะในห้องไม่มีกล้องฉันเป็นคนใช้ให้มันอะเข้าไปเอาของในห้องเองฉันว่านะเรียกตำรวจมาจับมันไปเลยดีกว่าคนแบบนี้ไม่ต้องเอาไว้หรอกหยุดเถอะค่ะคุณแม่มีอะไรหรอลูกทุกอย่างมันเป็นฝีมือของคุณนะแล้วก็คุณแม่ถ้าแกทำได้นะฉันให้แกพักที่นี่เลย2คืนฉันแน่ใจนะว่าถ้าฉันทำได้แกได้ฉันพักฟรีทั้ง2คืนแกทำให้ได้ก่อนแล้วกันแกคอยดูเลยไม่พลาดหรอกคุณลูกค้าคะเชิญด้านในได้เลยนะคะฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่รู้เรื่องอ่ะก็เธอบอกให้ฉันทำอ่ะเคลียร์กับตัวเองเลยฉันไม่ยุ่งแล้วฉันไม่เกี่ยวฉันไปแล้วเป็นกว่าฉันเป็นแม่แกนะอยากให้แม่ต้องทำผิดโดยที่แบบไปโทษคนอื่นแบบนี้และอีกอย่างพ่อกับแม่สอนให้หนูเป็นคนดีแต่แม่ดันเป็นคนไม่ดีแทนอ่ะจะพูดอะไรเนี่ยฮะแตงกวาพอรู้ว่าพี่ผิดหวังในตัวเธอจริงๆเลยนะพี่ไม่คิดเลยนะว่าเธอจะทำได้ขนาดนี้จิตใจเธอทำด้วยอะไรทำไมใจร้ายใจดำได้ขนาดนี้พี่เข้าใจนะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะเขามองคนขี้คุกเป็นคนไม่ดีแต่ใช่ว่าคนที่เขาขี้คุกเนี่ยเขาจะเป็นคนไม่ดีเสมอไปเขาเข้าคุกเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีเขาทำผิดเขาทำบ้าหรือเข้าคุกแล้วพี่เองก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนขี้คุกที่พี่มาอยู่ตรงนี้พี่อยากจะขอแค่โอกาสขอแค่พื้นที่ยืนในสังคมแค่นั้นเองแตงกวาลุงขอบใจแตงกวามากนะเป็นความเป็นเด็กดีมากเลยไหมขอบคุณค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะป่ะโอเคพี่นิวานถ้าเธอยังคิดดีไม่ได้เธอก็อย่าหวังจะสอนลูกให้เป็นคนดีได้เลยเธอลองกลับไปคิดทบทวนดูให้ดีนะ
ว่าสิ่งที่เธอทำวันนี้มันผิดหรือเปล่าไปเป็นกวาง